ึกอบรมสถาบันอาสมศิลป์มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณหรือไล่กงตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีบนพื้นที่ของบรรพบุรุษต้นตระกูลชี้เชิญบรรพบุรุษของผมคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใช้เป็นสถานที่ทำกินเลี้ยงลูก10คนจากน้ำพักน้ำแรงของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำไร่ทำนาปลูกสารพัดปลูกมีรายได้10บาท20บาทจากการขายพืชผักผลไม้มาตลอดปีก็ส่งลูกเรียนหนังสือทุกคนมาจนประสบความสำเร็จลูกหลานทุกคนจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยทำให้ส่วนใหญ่ก็มีการมีงานทำเป็นหลักแหล่งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรับใช้อยู่ในวงการราชการดังนั้นพี่น้องทุกคนก็ถือว่าที่ผืนนี้คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วปัจจุบันนี้พื้นที่นี้เราก็ต้องการให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจดังกล่าวกอบกับความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีครอบครัวชี้เชิญโดยการนำของอาจารย์วิชิตจึงเริ่มเปิดพื้นที่ภายในไร่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่เมื่อกว่า4ปีที่แล้วส่วนหนึ่งก็ใช้พื้นที่ผืนนี้เนี่ยทำเป็นสุสานสำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นิมนต์พระอาจารย์สายปฏิบัติมาจำพรรษาอยู่แล้วก็เชิญชวนญาติมิตรผู้ที่สนใจในเรื่องธรรมะก็มาปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำช่วงที่เราทำกันอยู่ตรงนี้สถาบันอาสมศิลป์โดยผู้บริหารก็ได้มาพบแล้วก็พอใจครั้งแรกจำได้เลยว่าที่เราเข้าไปเห็นที่นั้นรู้สึกถึงความร่มรื่นที่ตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของสถาบันเองแล้วก็ในส่วนที่จะใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณกุศลอะไรต่อไปก็เลยมีความคิดเริ่มต้นกันว่าน่าจะเสนอสถาบันนะครับในกรรมการบริหารของเราเพื่อพิจารณาในประเด็นนี้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจหลักด้านการบริการชุมชนและสังคมของสถาบันอาสมศิลป์สถาบันจึงมีแนวคิดให้ไล่กงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาทั้งทางด้านมงคลธรรมสุนทรีธรรมและวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ศูนย์อบรมเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเราก็ได้อาศัยวันนั้นไปนั่งสวดมนต์ภาวนากันแล้วก็ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยที่ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนอกจากใช้เป็นที่ในการฝึกปฏิบัติตัวเองแล้วเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการเผยแพร่แนวคิดของเรานั้นในหลักสูตรของสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนสิ่งแวดล้อมหรือว่าสูตรการศึกษาแบบองค์รวมหรือทางด้านศึกษาศาสตร์ต่อไปเราอาจจะมีการฝึกผู้นำหรือผู้ประกอบการทางสังคมต่อไปนะฮะหรือว่าเป็นผู้นำชุมชนที่เข้ามาดูเรื่องการอนุรักษ์หรือว่าฟื้นฟูชุมชนพื้นที่ราว70ไร่ของศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ถือเป็นสัปปายสถานอันหมายถึงการเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและเกื้อกูลในการบำเพ็ญกุศลธรรมที่มีทั้งนาข้าวสวนผักผลไม้และป่าสักพร้อมด้วยศาลาปฏิบัติธรรมศาลาประชุมกลุ่มเล็กลานกลางแจ้งสำหรับกางเต็นท์ซึ่งรองรับคนได้กว่า100ชีวิตรวมถึงมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่อีกหนึ่งรูปด้วยข้อดีหรือความแตกต่างของศูนย์อบรมที่ไร่กงเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่สบายๆแล้วก็มีพื้นที่กว้างเหมาะที่เราจะทำเวิร์กช็อปนะครับจะเป็นเรื่องของการค้นหาตัวเองอยู่กับตัวเองก็จะเหมาะหรือศึกษาธรรมชาติที่เป็นอยู่ที่มีอยู่ในไร่เนี่ยก็จะครบความประทับใจที่มีต่อไร่กงนะคะสภาพธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศของที่นั่นนะคะไปถึงแล้วเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่น
โปร่งโล่งแล้วก็กว้างของสถานที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันทำให้เราเนี่ยเมื่อไปถึงเนี่ยไม่ว่าจะไปด้วยสภาวะความรู้สึกไหนไปถึงแล้วมันสามารถที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกสงบแล้วก็นิ่งได้อย่างน่าอัศจรรย์อ่ะก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของความปลอดความรู้สึกนะคะว่าอยู่ที่ไร่กงแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยและที่สำคัญเนี่ยไร่กงเป็นสถานที่ที่เรียบง่ายๆแต่ว่าน้ำท่าอาหารพร้อมสมบูรณ์สิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าจะเห็นในอนาคตก็คือความเติบโตของตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวสถาบันกับสังคมเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะเผยแพร่ความรู้ความคิดของเราออกไปสู่สังคมในขณะเดียวกันจะเป็นพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะมาสู่สังคมภายในของสถาบันอาสมศิลป์ของเราได้เราก็หวังว่านอกจากเรื่องของวิชาการหรือว่าหลักปฏิบัติที่เราทำมาตลอดระยะเวลาแล้วพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของศูนย์เกษตรในอนาคตที่มีการบริหารจัดการที่สมบูรณ์แบบนะฮะตั้งแต่เรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะการผลิตผลทางด้านเกษตรแบบปลอดสารพิษจริงๆการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะการทำพลังงานเชื้อเพลิงนะฮะทดแทนอะไรต่างๆพวกนี้พัฒนาไปสักพักแล้วเราน่าจะมีไอ้กระบวนการที่มันจะต่อยอดไอ้ความรู้เดิมนะฮะแล้วก็ให้กลับไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง